ยนสโตเทมเบิร์กเลขาธิการของนาโตได้ระบุว่ารัสเซียกำลังเตรียมการสำหรับการหุกคานโจมตีเถื่อใหม่ใส่กำลังทหารหลายกว่า 200,000 นายกำลังสะสมอาวุธและกระสุนอย่างมหาศาลบ่มีวี่แววจะไก่มดยิ่งไปกว่านั้นรัสเซียอิหร่านและเกาหลีเหนือกำลังเสริมความเข้มแข็งให้กับคลังแสงของสาตนเองขนาดใหญ่ยังบ่เคยพบพอมาก่อนปูตินบ่ได้เปลี่ยนเป้าหมายของเขาในการคุ้มครองยูเครนทั้งหมดพวกกลุ่มนาโตฝ่ายรวม30ชาติและพันธมิตรอีก10ชาติคงต้องพร้อมกันสำหรับการเดินทางอันยาวไกลท่ามกลางการสต็อกอาวุธขาดแคลนจนแทบบ่เหลือยังแล้วสื่อวารสารวอสติได้รายงานว่าเลขาธิการของนาโตได้พาเดินทางไปที่กรุงโซเพื่อขอเข้าพบประธานาธิบดียุนซุกยอเพื่อกดดันเกาหลีใต้ให้กู้อาวุธกับยูเครนซึ่งเขาอ้างว่าพันธมิตรของนาโตหลายรายที่มีนโยบายประสงค์อาวุธไปยังประเทศที่มีความขัดแย้งได้เปลี่ยนนโยบายดังกล่าวแล้วด่านผู้นำเกาหลีใต้ตอบโต้ว่าตามกฎหมายปัจจุบันประเทศของเขาบ่สามารถให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ฝ่ายที่มีความขัดแย้งทางอาวุธได้ซึ่งวิเคราะห์ว่าสโตเทนเบิร์กชาวสวีเดนกำลังจะถือปลดจากตำแหน่งเลขาธิการของนาโตโดยมีผู้จอคิวคือรองนายกรัฐมนตรียิ่งแคนาดาที่มีเสือสายชาวยูเครนเหตุให้เขาต้องออกแอคชั่นร้ายขึ้นเพื่อยืดตำแหน่งไว้ส่วนทางสหรัฐกำลังยุยงด้านหลังยูเครนโปแลนด์ให้เพิ่มความพยายามอย่างต่อเนื่องกดดันบรรดาชาตินาโตโดยการเล็งเล่าให้ออกหนาเหตุสงครามกับรัสเซียโดยตรงเพื่อเปลี่ยนทิศทางความขัดแย้งจากยูเครนไปเป็นมหาสงครามระหว่างยุโรปกับรัสเซียโดยตรงพอสหรัฐวางวาจะเป็นวิธีเดียวที่จะพลิกสถานการณ์ที่ย่ำแย่ในปัจจุบันได้ประโยคที่ได้รับอย่างชัดเจนคือหือใช้งบประมาณการซื้ออาวุธมหาศาลกว่า 2% ของ GDP แต่ละชาติโดยบางชาติขายอาวุธไปแล้วเกิน 10% ไปแล้วซึ่งอีกประการคือต้องการทำลายคู่แข่งการขายยุโรปและหลางหนีในหูแบบแหลกหนีกับอาวุธที่จะขึ้นราคาแพงเวอร์ในสงครามโดยเป้าหมายสุดท้ายวางไปถึงการทำลายเงินยุโรปบีบบังคับให้ใส่ดอลลาร์แทนสหรัฐและนาโตคงต้องเดินหน้าตะเวนบีบบังคับเพื่อขอกู้อาวุธจากอีกหลายหอยสาททั่วโลกรวมทั้งในอาเซียนด้วยถ้าสาบริวารบ่ล่มละลายลูกพี่คงบ่เลิกล่าแน่นอน